เมื่อมีโยมนะครับนำเงินมาถวายพระนะครับพระสามารถบอกได้ว่านะครับพระจะรับของสมควรเท่านั้นนะครับหรือบอกว่าให้ไปหาถามโยมวัดดูอย่างนี้จะได้หรือไม่อย่างไรครับมีคนเอาเงินมาถวายพระพระจะบอกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าให้ไปถามโยมคนวัดดูอะไรอย่างนี้นะคือหรือพระจะรับเฉพาะของสิ่งซื้อสมควรเท่านั้นอย่างนี้ได้ไหมครับพี่กูอาวุโสสเจอุบาสโกนะวิหารังอาคันตวานะรูปียังภิกขุสะทาตุงอิชตินะภิกขุอุบาสกะภิกขุอุบาสกังนะอุบาสกะนะวยาวจังกะเทหิในกะเทหิกัปปตินุโคสเจภิกขุเอวังวัตติท่านหลวงอนามิตวาปฏิกิตังนะกโรติอภิจะอุบาสกังกะเทหิอุบาสกังกะเทหิโอเคปฏิเขาบอกอุบาสกากัปปยากัปปยากาลโกอติปุณณะกะเทหิภิกขุกัปปยากาลังครับจริงๆมันไม่ตรงแบบนะมันไม่ตรงแบบเพราะว่าเขาต้องถามถึงกัปปยกาลกะเหมือนกันครับในแบบจริงๆเราต้องห้ามก่อนนะครับมันไม่มีการห้ามอย่างหนึ่งนะมันไม่มีการห้ามอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่มีการถามถึงกัปปยกาลกด้วยจริงๆมันต้องห้ามเพราะว่าการห้ามเนี่ยเป็นเครื่องบอกถึงความไม่ยินดีของเราไม่รักของเรานะครับเพราะว่าการต้องอบัติในพ่อข้อรับเงินมีอะไรบ้างครับรับเองให้คนอื่นรับยินดีที่ของที่เขาเก็บให้นะครับยินดีในของที่เขาเก็บให้มันมีข้อนี้อยู่นะนะครับห้ามแล้วก็บอกเขาไปคุยกับแต่ว่ามันจะเข้าข่ายเรื่องขนขวายนะเหมือนกันนะเราห้ามแล้วเนี่ยเราไปบอกเขาไปถามอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายเรื่องการขนขวายเพราะท่านไม่ได้แสดงไว้ในที่ไหนเหมือนกันนะกัปปตินุโคสเจปฏิคิตวาเวยากระเวยาเวยากระนังกะเทหิอุบาสโกนักนปุชตินะเหมือนกันครับไม่สมควรเหมือนกันเพราะว่าไม่มีการถามครับมันจะเป็นในเรื่องของการขนขวายนะไม่รับเงินก็จริงมันจะเป็นเรื่องของการขนขวายนะครับเรื่องขนขวายในสิ่งที่ไม่สมควรมันก็เป็นไปได้ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าโยมมาถวายเงินแล้วพระบอกว่าอาตมารับได้เฉพาะสิ่งสมควรอะไรแบบเนี้ยไอ้ตรงนี้มันมีหลักฐานชัดเจนเลยนะครับไอ้ที่พูดแบบนี้ได้มีพูดถึงกรณีในราชาสิกขาบทจากราชาสิกขาบทใช่ไหมครับอันนั้นโยมเขาสมโยมเขาถวายสมควรนั่นน่ะเขาจะให้เขาจะถวายจีวรพระแต่ฝากไอ้คนเนี้ยไปซื้อจีวรถวายพระใช่ไหมครับไอ้คนนี้ดันไม่ยอมทำอย่างนั้นนั่นเอาเงินมาถวายพระแทนพระถึงพูดอย่างนี้ได้เพราะพระรู้ดีว่าอาคมาสุทธิไอ้ที่มาบริสุทธิ์นะแต่ในฎีกาอธิบายไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้เนี่ยถ้าที่มาไม่บริสุทธิ์เขาจะถวายเงินเนี่ยชัดเจนอย่างเงี้ยต้องปฏิเสธไปส่วนเดียวนะครับมันมี2 อย่างที่จะพูดว่าอาตมารับได้เฉพาะจีวรหรือว่าอาตมารับได้เฉพาะสิ่งสมควรได้เนี่ยมี2กรณีกรณีแรกคือที่มาบริสุทธิ์อีกกรณีนึงคือทูตผู้สมควรคือที่มาแม้ไม่บริสุทธิ์ก็ตามแต่ทูตที่มาเนี่ยรู้จักวิธีการพูดมาภาวนาพระอะไรอย่างถูกต้องอันนี้ก็ใช้ได้นะครับงานหลักฐานให้ฟังนะครับคำที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถามาติกามถึงคังขาวิจารณีนะครับว่าคำว่าท่านจงเอาทรัพย์เป็นค่าจีวร นี้ซื้อจีวรแล้วนิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวร นี่เป็นคำที่ทายกที่เขาฝากทูตมานะฮะพูดนี้ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์แห่งที่มาของจีวร นะครับเป็นความจริงว่าถ้าพระราชาราชอำมาตย์พราหมณ์หรือคฤหัสถ์จะพึงส่งไปว่าท่านจงถวายทรัพย์เป็นค่าจีวร นี้แก่ภิกษุชื่อนี้
ภิกษุปารภว่าเป็นอกัปปิยวัตถุก็ไม่พึงแสดงแม้กัปปิยกาลกเพราะที่มาไม่บริสุทธิ์ถ้าภิกษุรู้จะชัดอย่างนี้ว่าจะถวายเงินอย่างเงี้ยแสดงกัปปิยกาลกไม่ได้นะครับแสดงวยาวจกรไม่ได้คำนั้นท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่าเมื่อไม่มีความบริสุทธิ์แห่งที่มาอย่างนี้ว่าท่านจงถวายทรัพย์เป็นค่าจีวรอันเป็นอกัปปิยะซึ่งเป็นนิสักิยวัตถุหรือทุกขวัตถุนั้นแก่ภิกษุรูปนู้นและเมื่อคำของทูตไม่บริสุทธิ์ตามในที่มาในสิกขาบทคือทูตที่มาก็บอกว่าจะถวายเงินอย่างนี้นะครับภิกษุก็ควรทำการปฏิเสธโดยประการทั้งปวงทีเดียวแต่ไม่ควรที่จะกล่าวว่าอาตมาเราได้เฉพาะจีวรทั้งไม่ควรที่จะแสดงวยาวจกรตามลำดับคำของทูตนั้นเพราะที่มาและคำของทูตทั้งสองไม่บริสุทธิ์แต่เมื่อมีความบริสุทธิ์แห่งที่มาตามในที่มาในพระบาลีแม้เมื่อคำของทูตไม่บริสุทธิ์ก็ควรที่จะปฏิบัติตามวิธีทั้งหมดตามในที่มาในสิกขาบทได้ก็คือบอกว่าอาตมาละได้เฉพาะจีวรนะครับและคำนั้นย่อมเป็นอันให้สำเร็จเนื้อความโดยอธิบายอย่างนี้ว่าแม้ถึงจะมีความไม่บริสุทธิ์แห่งคำของทูตแต่เมื่อมีที่มาบริสุทธิ์ภิกษุก็ควรแสดงวยาวัจกรได้ฉันใดแม้ถึงจะมีความไม่บริสุทธิ์แห่งที่มาแต่เมื่อคำของทูตบริสุทธิ์ภิกษุก็ควรแสดงวยาวัจกรได้ฉันนั้นเมื่อมีความบริสุทธิ์แห่งทั้งสองอย่างก็ไม่มีคำที่จะพึงกล่าวทีเดียวเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าคำว่าไม่พึงแสดงแม้กับปิยการกนี้เนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ในมาติกาอรรถกถานะครับไปถึงคาถาวิจารณีเนี่ยไม่เอาฝ่ายที่ไม่มีความบริสุทธิ์ทั้งสองอย่างเอาพอแล้วนะครับก็จะเน้นว่าไอ้การที่จะพูดแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่พูดได้ทั้งหมดนะที่บอกว่าจะมาได้เฉพาะสิ่งสมควรเนี่ยไม่ใช่โยมถวายเงินก็พูดอย่างนี้เลยไม่ได้นะครับพูดได้เฉพาะกรณีที่มาบริสุทธิ์หมายถึงคนที่ฝากเงินตอนนั้นมาเนี่ยเขาต้องการถวายของจริงๆนะครับหรือไม่ก็ทูตที่รับฝากมาเนี่ยเขารู้จักการพูดให้สมควรพระถึงจะพูดแบบนี้ได้ตรงนี้มีเรื่องจริงใช่ไหมครับตอนมีระบาดอ่ะเขาจะเอาเงินมาถวายเนี่ยอาจารย์น้องลูกก็เลยพูดแบบนี้ว่าอาตมารับได้เฉพาะสิ่งสมควรอะไรแบบเนี้ยจริงๆไม่ต้องพูดอะไรแบบนี้หรอกนะครับปฏิเสธไปเลยปฏิเสธอย่างเดียวนะครับนะแล้วเขาจะถวายเงินอยู่นอกจากเขาถามอะไรอย่างเงี้ยแหละครับว่าต้องทำยังไงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ก็เสริมประเด็นนี้นะครับอะไรครับไม่ใช่ก็บริสุทธิ์อะไรครับเมื่อกี้มี2อย่างที่มาบริสุทธิ์แล้วก็ทูตคำของทูตสมควรคำของทูตสมควรใช่ๆคำว่าทูตสมควรเนี่ยทำยังไงก็ทูตเขาไม่ได้ถวายเงินนะครับเขามาปวนาพระเขามาบอกว่ามีคนต้องการจะถวายจีวรท่านอะไรอย่างเงี้ยพูดสมควรอ่ะอะไรเงี้ยพระบอกได้ไม่ต้องการจีวรก็บอกกับผมนะอะไรเงี้ยนะครับลองไปดูทวนในราชสิกขาบทนะครับจริงๆราชสิกขาบทเนี่ยแค่ตัวสิกขาบทก็ละเอียดแล้วนะยาวเหยียดเลยเห็นไหมครับนั่นแหละท่านไล่วิธีการให้เราเลยนะฮะเพียงจะเน้นให้ฟังว่าบางทีอย่าเพิ่งไปพูดว่าอาตมารับได้เฉพาะสิ่งสมควรนั่นแหละมันไม่ใช่พูดได้ทั่วไปคำเนี้ยมาเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ผู้ปรนนาเรานะครับครับครับส่วนเมื่อกี้มีอีกอันหนึ่งที่ว่าให้ไปถามคนวัดใช่ไหมฮะครับไอ้ที่ตรงนี้เราไม่มีในคัมภีร์ครับนี่แต่ในตรงที่จะเป็นอาบัติมันก็กรณีเอาเงินให้เอาเงินไปให้คนนั้นคนนี้ใช่ไหมที่ชัดๆนะครับนี่เราก็ไม่ได้บอกให้เขาเอาเงินไปให้ใครเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเขาถามก่อนจะดีอาจารย์อย่างที่อาจารย์แซมลองแนะนำดูครับที่เนี่ยอาจารย์แซมมีประสบการณ์จริงนะครับเวลาเขาจะไปที่วัดนะครับเขาก็จะไปหาแล้วก็จะเอาเงินไปถวายผมก็บอกว่าโยมพระไม่รับเงินโยมอาตมาไม่รับเงินนะโยมก็เลยพูดต่อเลยอ้าวแล้วโยมอยากจะทำบุญเรื่องค่าน้ำค่าไฟล่ะอาจารย์โยมจะทำเรื่องก่อสร้างทำยังไงอ่ะเอ้าโยมก็ไปถามคนที่เขาทำสิจะมาถามอาตมาทำไมเขาก็ถามตัวแล้วใครล่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการก่อสร้างเขาถามสินะเขาถามหานะผมก็เลยบอกว่าลองไปถามโยมเขาดูนะก็เลยพูดอย่างนี้เอาเพราะว่าบอกไปแล้วว่าไม่ได้รับเงินเขาก็เลยเปลี่ยนคำว่าโยมอยากจะสร้างอยากจะช่วยสร้างเขาเปลี่ยนคำว่าโยมอยากจะไม่ได้ถวายเงินแล้วนะอยากจะช่วยสร้างคืออยากจะช่วยเป็นค่าปูนค่าเบื้องเรื่องของเขาแหละก็เลยบอกว่าโยมก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาสร้างอาตมาไม่ได้สร้างไม่ได้ทำงานก่อสร้างนะครับถ้าอย่างเงี้ยสบายใจเลยไหมครับปฏิเสธก่อนแล้วเขาถามเราค่อยบอกให้ไปถามคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์จะเสริมได้ไหมครับประเด็นเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าโยมเขาไม่กล่าวแบบที่
ล่าวกับท่านแซมเกิดโยมก็ถามว่าแล้วจะให้โยมเอาเงินไปให้ไปให้กับใครแบบนี้เราจะบอกได้ไหมว่าไม่ได้ครับคนนั้นคนนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะมันการใช้ให้รับเลยถ้าอย่างนั้นเขาพูดไม่สมควรอยู่เพราะยังใช้คำพูดไม่ดีอยู่นะครับชัดนะครับคำผ่านเนี้ย